หนุ่มกันชัยถึงขั้นต้องยกมือไหว้หัวกบก่อนที่เรื่องจะไปกันใหญ่กว่านี้วอนรีบขอโทษรีบปิดสวิตลั่นเรื่องนี้ฝรั่งยังงงกระแสบรามาไม่ซาสำหรับสำหรับเรื่องราวของพนักงานสาวที่ออกแชร์เรื่องราวที่หัวหน้าใจร้ายหรือพี่กบไม่ยอมให้ลาง,งานเนื่องจากเธอได้ขออนุญาตกลับไปดูใจคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่หัวหน้าคนดังกล่าวกลับบอกว่า หากเจ้าตัวกลับมาจากงานศพก็ให้มาเขียนใบลาออกเรื่องนี้จึงกลายเป็นดรามาร้อนให้สังไทยถกกันสนั่นโลกโซเชียลหนุ่มกันชัยลั่นแรงปมดราม่าพี่กบไม่ให้ลูกน้องลางานฟังแล้วมีสะดุง้ง หนุ่มกัญชัยแชร์ประสบการณ์เศร้าคุณพ่อเสียแต่ต้องไปทำงานหนุ่มกัญชัยซัดแรงกินหญ้าแล้วไปนอนหลังถูกแสะพิธีกรกัดกันหนุ่มกัญชัยยกมือไหว้พี่กบวอนรีบออกมาขอโทษล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้าหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อีกครั้งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยหนุ่มกัญชัยเผยว่า คุณกบเองผมขอประทานอภัยนะยกมือไหว้คุณกบฟังอยู่คุณกบต้องเข้าใจคุณกบมีพ่อแม่คนเราไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่เพราะฉะนั้นมันต้องเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่เราจะตายไม่ใช่กระบอกไม่ไผ่แตกมันไม่มีความจำเป็นที่คุณไม่อนุญาตไม่ให้ดูคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่หัวใจจะหยุดเต้นในลมหายใจสุดท้ายของท่านมันใจดำเกินไปอยากให้คุณกบออกมาชี้แจงกับสังคมออกมาขอโทษน้องพลอยขอโทษโรงแรมไปเพราะโรงแรมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย แต่สุดท้ายโรงแรมต้องรับผิดชอบและโดนด่าไปด้วยอยู่ที่คุณกบแล้วคุณกบต้องออกมาพูดทั้งนี้ฝากแฟนๆรายการหรือคนอื่นๆเข้าใจที่ด่าคุณกบแต่อย่าไปด่าคนอื่นอย่างไห้ด่าลูกเขาเพราะฉะนั้นคุณกบต้องรีบปิดสวิตช์ให้เร็วที่สุดรีบออกมาขอโทษไม่งั้นเรื่องจะไปกันใหญ่ฝรัง่งเรื่องนี้ฝรั่งสายหัวเลย